คลิปนี้นะครับมาดูวิธีการปรับค่าต่างๆของตัวโปเกมอนนะครับอันดับแรกเราไปดูก่อนนะครับว่าตัวโปเกมอนเราสามารถปรับอะไรได้บ้างก็แต่ที่เมนูลูกบอลตรงกลางตรงนี้นะครับก็เลือกเมนูโปเกมอนนะครับตัวนี้นะครับคือนี่คือโปเกมอนที่ผมไปจับมาได้นะครับถ้าแตะค้างไว้แล้วก็ลากมาทางขวามือก็จะเป็นไข่ก็จะอันนี้อธิบายในคลิปถัดไปแต่แล้วก็ลากมาทางขวาก่อนนะครับมาดูตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ก็แล้วกันแตะเข้าไปแต่ละตัวนะครับก็จะมีการแสดงค่าต่างๆสิ่งที่สำคัญในการดูในหน้านี้นะครับคือค่า Stardust แล้วก็ค่าของ Candy Candy ก็คือขนมนั่นเองนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อของโปเกมอนชนิดนั้นๆนะครับแต่ละตัวก็จะใช้แคนดี้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือค่าสตาร์ดัสโปเกมอนทุกตัวจะมาใช้ค่าสตาร์ดัสที่นี่แล้วส่วนค่าแคนดี้แต่ละตัวก็จะใช้ของใครของมันขอกลับออกไปดูก่อนนะครับแต่กากบาทมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้สะสมค่าแคนดี้อยู่ที่6นะครับดูตัวนี้สะสมค่าแคนดี้ไว้ที่61นะครับ61นะครับเมื่อเราสังเกต2ค่านี้นะครับจะเอาไปใช้ในการปรับโปเกมอนในเรื่องของพลังนะครับก็คือค่า CP ตรงนี้นะครับมันจะใช้ค่าของ Stardust แล้วก็ค่าของ Candy นะครับแต่ละตัวก็จะใช้ไม่เหมือนกันส่วนตัวด้านล่างนะครับก็คือการเปลี่ยนร่างตัวนี้ใช้ต้องการใช้แคนดี้อยู่ที่12เรามีแคนดี้61เราสามารถที่จะเปลี่ยนร่างของตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มพลังให้ได้เพราะว่าเรามีค่าสตาร์ดัสอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 8,200 เอานะครับผมจะเพิ่มค่าหรือเพิ่มค่า CP ให้กับตัวนี้ก็แล้วกันมาดูว่าตัวนี้ต้องการที่600ผมมีอยู่ที่ 8,200 ให้สังเกตค่าสตาร์ดัสตรงนี้นะครับผมจะแตะที่ Power Up นะครับเพื่อเพิ่มค่า CP ตรงนี้ให้สังเกตดูนะครับแตะเลยนะครับตอบเพียดนะครับดูนะครับค่า CP เพิ่มขึ้นนะครับเห็นนะครับโอเคเห็นไหมครับค่าสตาร์ดัสเราเป็นไงครับลดลงเดี๋ยวขอออกไปดูตัวอื่นบ้างนะครับมันลดลงเหมือนกันไหมมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสตาร์ดัสก็จะลดลงให้ระวังดีๆนะครับเวลาที่จะเพิ่มพลังให้มันนะครับการที่จะได้ค่าสตาร์ดัสมาเนี่ยเราต้องไปเก็บโปเกมอนให้ได้เยอะๆนะครับกดกากบาทก่อนเพื่อออกไปนะครับโอเคมาดูการเปลี่ยนร่างนะครับมาดูตัวนี้ต้องการแคนดี้50ตอนนี้ผมมีแคนดี้ที่60นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับลองแต่ที่ Evolve ดูนะครับและตอบ7ครับมาดูว่าเปลี่ยนร่างเป็นอะไรบ้างครับโอเคเมื่อมันเปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แตะที่จองว่างๆหนึ่งทีนะครับแตะนะครับเราก็จะเพิ่มวิวัฒนาการของมันเข้าไปนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนร่างแล้วก็ค่า CP ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ค่าแคนดี้แล้วก็จะลดลงนะครับแค่แคนดี้นะครับก็จะได้มาจากการไปเก็บโปเกมอนในการเก็บโปเกมอนเราจะได้ค่าสตาร์ดัสแล้วก็ค่าแคนดี้มาพร้อมกันนะครับส่วนค่าแคนดี้เราสามารถที่จะหาได้จากการทรานสเฟอร์ตัวโปเกมอนที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเขาออกไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ตอบถูกเครื่องหมายถูกไปเพราะเราทำการเปลี่ยนร่างเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูโปเกมอนตัวนี้ก็แล้วกันเพราะผมเก็บมาเยอะเก็บมาเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวมันให้กลายเป็นแคนดี้โดยแตะเข้าไปตัวที่มีพลังน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูด้านล่างขวาตัวนี้นะครับ
แล้วก็ transfer ครับพอ transfer ปั๊บแล้วก็ตอบ yes นะครับตัวนี้ก็จะหายไปหายแล้วก็ให้ค่า candy เพิ่มอีกหนึ่งนะครับดูใหม่นะครับแต่เข้าไปหนึ่งทีตอนนี้โปเกมอนตัวนี้นะครับสุดแบบตัวนี้มีแคนดี้อยู่ที่53นะครับเดี๋ยวก็แตะออกไปผมจะทานเฟอร์ตัวที่มีพลังน้อยที่สุดแตะเข้าไป1ครั้งเลือกเมนูเลือกทานเฟอร์ตอบเย็บผมก็จะได้แคนดี้มา1มาดูตัวนี้ครับค่าแคนดี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ